ประเด็นที่นายจิระยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั่งโต๊ะแถลงผลการประชุมคอรมเมื่อวานนี้อีกอย่างเช่นมีการถแถลงว่าคอรมอเนี่ยให้คงการขยายการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่ร้อยละเจ็ดเนี่ยตามมาติเดิมไปก่อนก็คือ โครงการขยายการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดไว้ที่ร้อยละเจ็ดตามมติเดิมไปก่อนเพื่อเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของสำหรับข้อจำกัดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายจิตรยุยย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตปกครองพิเศษพัทยาและ กทมกรุงเทพเนี่ยไปอัปเดตข้อมูลของผู้ที่ได้รับเงินต่างๆเช่นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ให้ลดขั้นตอนเนื่องจากผู้พิการบางประเภทอาจพูดไม่ได้เดินทางไม่สะดวกก็ให้ผู้ดูแลตามกฎหมายสามารถรับเงินได้แล้วก็ย้ำอีกว่าในการใช้จ่ายเงินโครงการนี้ไม่มีข้อจำกัดประชาชนสามารถนำเงินในโครงการนี้เนี่ยนะฮะ ไปใช้จ่ายสิ่งใดก็ได้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำอย่างนี้ในการถแถลงเมื่อวานนี้นอกจากนี้ครับประเด็นที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีถแถลงอีกคือที่ประชุมคอรมอเนี่ยยังมีการขอความเห็นชอบการเสนอของบกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตร30บบาทรักษาทุกโรค,ครอันนี้เขาก็ต้องขอทุกปีอยู่แล้วแหละเพื่อลดขั้นตอน เช่นเกิดการเจ็บป่วยนอกพื้นที่ก็จะสามารถใช้บริการได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเพื่อลดขั้นตอนนะครับซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนและข้อมูลที่ทับซ้อนนั่นเองนะที่ประชุมก็ขอความเห็นชอบ,ชอบของการเสนอของงบกลางต่างๆไปนะครับและนอกจากนี้สุดท้ายที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงเรื่องของเตือนประชาชนเรื่องแก๊ง call center เนื่องจากว่า ประชาชนเนี่ยกำลังจะได้รับเงินสวัสดิการ1 0 0 0 0มบาทบตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเริ่มจ่ายวันที่25กันยายนนี้ทำให้แก๊ง call center เริ่มโทรไปหาประชาชนโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและทั้งนี้ก็ย้ำว่าประชาชนจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่มีหน่วยงานใดโทรศัพท์ติดต่อเพื่อลงทะเบียนให้เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวนี่คือประเด็นสำคัญที่ นายจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมครมเมื่อวานนี้ครับ